คุณบงวอลสวัสดีครับมากันหรือยังครับวันนี้ฟูจิมาดึกหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณ4 ทุ่มของเวลาไทยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนะครับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกหรือประเทศที่มีคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือประเทศอะไรนะฮะเราจะมาดูกันว่ามันเป็นจริงหรือเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับคุณปากาพบคุณวูดดี้นะครับสวัสดีครับนอนกันหรือยังนี้ดึกกันแล้วเนาะพ่อทีครับวันนี้มาดึกหน่อยครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็หนาวขึ้นอีกแล้วนะฮะที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเนาะคุณอันนี้อ่านไม่ออกคุณมิโกซังคุณซาแซลมอนคมบังวะครับผมคุณสุทัศน์ผมเคยเจอคุณสุทัศน์ด้วยนะที่มาคอมเมนต์ผมชอบมากเลยครับคุณอะไรเอ่ยอันนี้อ่านไม่ออกเนาะปักกับพงคุณเอกกับพงคุณพิมพ์ยาดาฝนตกแรงมากเลยเหรอครับโอ้สวัสดีครับคุณกุนเนอร์อากาสกะคุณพักครับโอเคแล้วเรามาคุยกันดีกว่านะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องธีมเรื่องความสุขกันดีกว่าเนาะความสุขนะฮะอย่างที่เราอาจบางคนบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าประเทศที่เขากล่าวกันว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกหรือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือประเทศอะไรนะครับ นี่มีกล้องญี่ปุ่นตามไปนะครับผมจะเล่าเรื่องคนที่มีความสุขที่สุดในโลกและโลกที่ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงๆแล้วเป็นประเทศแบบไหนนะฮะเรามาคุยกันดีกว่าคือนี่ฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นหรือเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีคนมีความสุขมากขึ้นยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามีความสุขมากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปดูพอดีมีนะฮะกษัตริย์นะฮะพระมหากษัตริย์จากภูฏานนะฮะมาเยี่ยมที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยอยากรู้ว่านะฮะประเทศภูฏานเนี่ยมีความสุขจริงหรือเปล่าก็เลยเอากล้องเนี่ยนะฮะช่างภาพหรือรายการญี่ปุ่นเนี่ยไปถ่ายทำจริงๆเลยตามไปประมาณ1เดือนหรือ3อาทิตย์นะฮะไปดูว่าประเทศนี้เขามีความสุขยังไงและสุขจริงหรือเปล่าแล้วเขาได้คำตอบนี้มาคำตอบนี้เป็นยังไงนะฮะคำตอบนี้น่าสนใจมากนะครับที่เรารู้ข่าวกันว่าประเทศภูฏานเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเนี่ยมันจริงหรือเปล่ายังไงลองฟังดูครับจริงหรือเปล่าจริงยังไงลองฟังดูครับจะได้รู้คำตอบกันเพราะว่าอะไรเพราะกล้องญี่ปุ่นหรือรายการญี่ปุ่นไปที่ประเทศภูฏาน1เดือนไปดูไปเจาะข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาอยากทราบไหมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงนะครับก็ขอย้อนกลับมาคุยใหม่นะครับตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะก็แต่ว่ามีหนุ่มสาวเนี่ยมีความสุขมากเขาบอกว่าเขาไม่ต้องโลภมากเลยนะฮะสมัยก่อนคนญี่ปุ่นนี่เวลาถ้าแต่งงานต้องออกไปฮันนีมูนต่างประเทศมีบ้านดีๆมีรถดีๆหรูๆถึงจะมีหาแฟนได้แฟนๆอยากอยู่นะฮะอยากแต่งงานกับคนดีคนรวยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้หนุ่มสาวเนี่ยไม่ค่อยสนใจละคือแค่มีความสุขนะครับรถก็ไม่ค่อยอยากมีแล้วไม่ค่อยอยากมีรถนะสมัยนี้ลองมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นดูจะเห็นนะครับว่าถนนหนทางเนี่ยนะฮะไม่ค่อยมีรถกันขึ้นรถไฟขึ้นรถสาธารณะไม่ต้องอะไรบ้างถือว่าสุขแล้วนะแต่ความสุขที่แท้จริงนี้มันคือความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าคอยดูครับกำลังจะเล่านะฮะจัดใจนิดหน่อยครับคือกล้องกันนะฮะหรือรายการญี่ปุ่นเนี่ยตามไปถ่ายที่ประเทศภูฏานแล้วเริ่มแรกเนี่ยเขาไป2ที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะที่ที่1นะครับไปบนเขาไปป่าเป็นบนเขาเนี่ยแล้วบนเขานะฮะก็จะมีคนชราหรือคนที่เขาอยู่บนเขาก็อยู่ดีกินดีนะครับไปถามไปทำแบบทดสอบแล้วเนี่ยทุกคนประมาณ 80% เนี่ยมีความสุขจริงๆอย่างที่พูดนะฮะแต่เขาไม่ค่อยทำงานกันนะงานมีงานหนักเนี่ยก็จะไปจ้างคนอะไรนะประเทศเพื่อนบ้านอินเดียหรือประเทศเพื่อนบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เงินเริ่มอ่อนลงฮะอ่อนลงเงินเริ่มอ่อนลงแสดงว่าเขาเริ่มซื้อของไม่ได้เขาไม่ค่อยอยากทำงานแต่เขามีความสุขนะฮะถามว่ามีความสุขจริงไหมสุขจริงแต่เงินเริ่มอ่อนลงคราวนี้กล้องก็เลยไปอีกที่หนึ่งฮะที่ที่สองอันนี้สำคัญนะที่สองก็คือไปในเมืองพอไปในเมืองปุ๊บนะเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วว่าเงินเริ่มอ่อนลงนะฮะ
ราะเขาไม่อยากทำงานกันพอไม่ทำงานเงินอ่อนก็คือค่าของเงินมันอ่อนซื้ออะไรซื้อยากหน่อยซื้อยงซื้อยานยากหน่อยคราวนี้พอไปที่ในเมืองครับผมเกิดอะไรขึ้นนะฮะเข้าไปในเมืองเนี่ยเห็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอยากได้มือถืออยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้ตู้เย็นอยากได้ทีวีเขาซื้อไม่ได้ครับผมเขาซื้อไม่ได้แสดงว่าเงินเขาอ่อนแสดงว่าความต้องการก็คือความต้องการนี้มันคืออะไรคือเขาอยากได้ของแต่เขาซื้อไม่ได้เขาอยากได้มือถืออยากได้ทีวีอยากได้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อยากได้ยารักษาโรคนะฮะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณสุขจริงหรือเปล่านี่คือคำตอบที่เกิดขึ้นนะฮะคุณสุขจริงหรือเปล่าเห็นความสุขเนี่ยนะฮะคือฉันไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆสบายๆก็มีความสุขแล้วแต่ไปดูอีกมุมหนึ่งคือมุมที่เขาซื้อของไม่ได้นะเงินเฟ้อจะเรียกว่าเงินเฟ้อหรือเปล่าคือไม่สามารถซื้อของได้นะทำให้เขาบอกว่าเลยกับไอเอารายการนี้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาไอไปถ่ายที่ภูฏานแล้วเอาข้อมูลเนี้ยยิงกลับคืนมาให้กับทางประเทศญี่ปุ่นได้เห็นว่าเออคนสมัยนี้นะเขาสุขก็จริงแต่ไม่ค่อยลงมือทำงานอยู่เฉยแค่นี้ก็เป็นความสุขแล้วแต่ประเทศไม่ก้าวหน้าประเทศอาจจะล่าช้าประเทศอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าช้าทำให้เกิดอะไรขึ้นอนาคตอันตรายก็ได้นะอันตรายยังไงนะฮะอันตรายก็คือคุณจะไม่มียารักษาโรคประเทศไม่พัฒนาเงินเริ่มเฟ้อพี่น้องเริ่มหางานไม่ได้นะเขาก็เลยสรุปกันว่าประเทศที่มีความสุขจริงๆแล้วจะต้องไปควบคู่กันก็คือว่ามีความสุขด้วยแล้วก็มีเศรษฐกิจที่พอไปได้มีรายได้พอสมควรนะฮะไม่งั้นจะทำให้เรามีความสุขได้ยากครับผมนะดังนี้ก็เลยอยากจะมาเป็นข้อมูลที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้จักนะได้ทราบกันว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าขี้เกียจไปเลยนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีการลงมือทำให้ประเทศก้าวหน้าหรือธุรกิจก้าวหน้าเพื่อที่จะให้นะมีการดูแลพี่น้องพ่อแม่ถ้าลูกเราอยากเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ให้เขาไปเรียนได้บ้างหรือพ่อแม่นะป่วยนะครับปัจจุบันนี้เขาบอกนะครับผมขอเสริมอีกนิดนึงนะก่อนไปนะครับเขาบอกมานะว่าหลังจากอายุ60เนี่ยเกษียณแล้วนะฮะถึงอายุ80เนี่ยเราจะมีสมมติคนเราอายุมีอายุได้20ปีหลังจากเกษียณนะเดือนหนึ่งใช้เงินเดือนละ20,000นะฮะต้องใช้นะคนละ20,000เนี่ยคูณ12ก็เท่ากับ120,000นะฮะ120คูณ10ปีก็1,200,000นะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีเงินประมาณโทษทีเกือบ5,000,000 บาทต้องเก็บเงินไว้เพราะนั้นเราต้องคอยระวังหน่อยนะครับว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราจะมีเงินนะเอาไว้เลี้ยงดูเราเองหรือเปล่าเพราะหลายท่านนะคนที่มีลูกนะจะพึ่งลูกแต่ถ้าคุณพึ่งลูกเมื่อไหร่ลูกคุณก็จะลำบากด้วยนะครับดังนั้นเราต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับไม่ต้องทำเกินไปแต่ว่าให้เราพอมีพอใช้ได้ครับโอเคแล้วเจอกันครับมาตาเนสวัสดีครับ